รมนิยายเรื่องกองทัพธรรมเรียบเรียงโดยสุชีพปุญญานุภาพบทที่8มณีในเปลือกตมดูก่อนสุรเสนะแคว้นที่มีชื่อเดียวกับเจ้าซึ่งมีเมืองมัทธุราเป็นราชธานีนั้นมีลำน้ำยมุนาอันไหลมาแต่ทิศอุดรหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดปีลายน้ำยมุนานั้นไปบรรจบกันกับลำน้ำคงคาทางทิศอาคเนย์แห่งกรุงโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะลำน้ำยมุนานั้นเป็นทางสัญจรสำคัญสายหนึ่งระหว่างแคว้นโกศลกับมคธจากทิศทักษิณไปสู่บุรพามีนาวาใหญ่น้อยบรรทุกสินค้าบ้างคนโดยสารบ้างไปมาติดต่อกันโดยสะดวกพ่อได้เดินทางเรียบลำน้ำยมุนาเรื่อยลงไปทางใต้เพลิดเพลินไปในการเดินทางชมภูมิประเทศเก็บผลไม้ป่ากินบ้างซื้ออาหารกินในที่อันพอจะซื้อได้บ้างจากทรัพย์ซึ่งนำติดตัวมาเช่นเพชรพลอยทองเงินอันเป็นของมีค่าซึ่งไม่หนักเกินไปที่จะนำติดตัวไปด้วยพอเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในระหว่างทางและในการตั้งถิ่นฐานเมื่อพ้นเขตสรุเสนะไปได้แล้วพ่อได้โดยสารเรือไปตามลำน้ำยมุนาจนถึงโกสัมพีจึงได้แวะขึ้นเที่ยวดูภูมิประเทศเพื่อว่าเมื่อชอบใจจะได้ตั้งภูมิลำเนาอยู่พ่อได้กล่าวแล้วว่ากรุงโกสัมพีก็อาศัยลำน้ำยมุนาเช่นเดียวกันและโดยเหตุที่ห่างจากพาราณสีเพียง23โยชน์จึงเท่ากับเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งเมื่อเรือมาถึงที่บรรจบกันในระหว่างลำน้ำคงคากับยมุนาถ้าต้องการจะขึ้นเหนือไปสู่แคว้นโกศลก็แยกไปตามลำน้ำคงคาถ้าต้องการเลยไปทางแคว้นวังสะและอื่นๆก็แยกมาจอดพักที่ท่าเรือกรุงโกสัมพีเพราะฉะนั้นเมืองท่าแห่งนี้จึงนับว่าเจริญและมีผู้คนแออัดมิใช่น้อยพ่อได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆซึ่งเป็นเขตใกล้เคียงของกรุงโกสัมพีได้พบเห็นขนบประเพณีผิดแปลกไปจากที่พบปะมาจากทางเหนือแต่ก็ยังไม่ชอบใจว่าตำบลใดจะเหมาะแก่การที่จะตั้งภูมิลำเนาได้ตามความประสงค์ของพ่อระหว่างทางที่เที่ยวไปได้ติดต่อคบหากับบุคคลหลายประเภทเป็นเหตุให้ได้เรียนรู้นิสัยใจคอของคนต่างๆชนิดบางครั้งพบคนพาลเกเรซึ่งถึงกับต้องปราบกันด้วยกำลังกายจึงได้สำนึกตนบางคนปากร้ายแต่ใจดีบางคนพูดจาอ่อนหวานแต่เต็มไปด้วยชั้นเชิงที่จะหาผลได้เอาเปรียบคนไม่เลือกหน้าบางคนซื่อสัตย์คบได้โดยง่ายไม่คดเคี้ยวบางคนก็หมดยางอายโกงเขาซึ่งหน้าดูก่อนสุรเสนะบุคคลในโลกนี้มีอยู่หลายประเภทเช่นนี้พ่อจึงขอเตือนเจ้าให้รู้จักสังเกตและระวังตนให้ดีเมื่อจำเป็นต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปดูก่อนสุรเสนะเศรษฐีกรุงโกสัมพีมีอยู่หลายคนข้อที่น่าชมก็คือเศรษฐีเหล่านั้นต่างตั้งโรงทานไว้สำหรับแจกอาหารเป็นประจำวันแก่คนขัดสนกำพร้าคนเดินทางและนักบวชต่างๆเช่นเดียวกับเศรษฐีและมหาอัมมาตย์บางคนแห่งกรุงสาวัตถีแต่ในสมัยนั้นนักบวชแห่งพระพุทธศาสนายังมิได้ไปตั้งสำนักที่นั่นเพียงแต่จาริกไปสั่งสอนบ้างแล้วก็เลยไปที่อื่นจึงมีแต่พวกเดรัจฉีปริพาชกเป็นต้นที่ตั้งสำนักอยู่คนส่วนมากเห็นกันว่าผู้เป็นเศรษฐีมักมีใจแคบตรณีดังที่ผูกคำเป็นภาษิตไว้ว่าเราได้กินน้ำจากขันน้ำตุ่มน้ำบ่อน้ำเป็นส่วนใหญ่พอไปถึงทะเลเข้าแม้มีน้ำมากก็กินไม่ได้เลยเพราะเค็มไปหมดอันเปรียบความว่าคนทั้งหลายที่ได้รับความช่วยเหลืออุปการะนั้นก็ได้จากคนจนๆด้วยกันหรือคนผู้ไม่ค่อยมั่งมีเท่าไรนักเป็นส่วนมากแต่พอไปถึงเศรษฐีหรือคนชั้นสูงเข้าก็กลายเป็นเหมือนน้ำทะเลไปไม่ได้รับอุปการะช่วยเหลืออะไรเมื่อเศรษฐีเหล่านั้นมีใจอบเอื้ออารีต่อคนอื่น
อันเป็นการตรงกันข้ามกับภาษิตที่กล่าวพ่อจึงว่าน่าชมเพราะแม้จะเป็นดุจทะเลก็มิใช่ทะเลน้ำเค็มแต่เป็นทะเลสาบน้ำจืดซึ่งกว้างใหญ่เช่นเดียวกันครั้งหนึ่งพ่อไปทางฝั่งน้ำยมุนาได้เห็นประเพณีเผาศพที่น่าสังเวชอยู่อย่างหนึ่งคือคฤหบดีผู้หนึ่งทำกาละพวกญาติจึงนำมาเพื่อเผาริมฝั่งน้ำแต่ถือกันว่าภริยาก็จะต้องเผาตัวให้ตายตามไปด้วยจึงได้มีการแห่ภริยาของคฤหบดีผู้นั้นมาครั้งแรกนางมีหน้าตาสดชื่นมีคนเป็นอันมากไปกล่าวอวยพรสรรเสริญแต่พอไปถึงเชิงตะกอนก็มีหน้าซีดผิดไปคนละคนก่อนจะขึ้นไปบนเชิงตะกอนพวกญาติพานางเดินเวียนรอบกองฟืนซึ่งมีศพสามีของนางวางอยู่เบื้องบนพอถึงรอบที่สองนางก็เป็นลมสิ้นสติพวกญาติก็คงครึ่งลากครึ่งพยุงพาเวียนจนครบสามรอบแล้วพานางขึ้นไปนอนคู่กับศพนั้นพราหมณ์ผู้ทำพิธีนำน้ำมันเนยเต็มภาชนะขนาดใหญ่มาราดลงบนกองฟืนและจุดไฟขึ้นเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นคลุมกองฟืนนั้นมีเสียงญาติตะโกนเรียกชื่อสตรีนั้นแต่ไม่มีคำตอบในที่สุดก็เป็นอันว่าเผาด้วยกันไปหมดทั้งคนเป็นและคนตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วก็ทิ้งไปตามลำน้ำยมุนาด้วยถือว่าลำน้ำนี้ไปบรรจบกับแม่คงคากระดูกนั้นจึงไปถึงแม่คงคาเองจึงไม่ต้องไปลอยทิ้งณกรุงพาราณสีอีกประเพณีหนึ่งพวกสูตรโดยมากใช้ฝังศพแทนการเผาเมื่อสามีตายก็มีการฝังภริยาทั้งเป็นเหมือนกันประเพณีเหล่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วส่งคณะภิกษุจาริกไปในที่ต่างๆก็สั่งสอนให้เลิกล้มไปได้เป็นส่วนมากปัจจุบันนี้ตลอดทางที่กองเกวียนของเราผ่านไปจะมิได้พบเห็นประเพณีที่โหดร้ายเผาหรือฝังคนเป็นเช่นนี้อีกเลยพ่อได้เที่ยวไปทั่วกรุงโกสัมพีและบริเวณใกล้เคียงแล้วยังไม่พบที่เหมาะอันควรพำนักอยู่เป็นหลักแหล่งจึงคิดว่าจะเดินทางต่อไปยังกรุงพาราณสีเมื่อได้ข้ามฝั่งน้ำไปอีกทางหนึ่งอันตรงกันข้ามกับพระนครนั้นก็ได้พบหมู่เกวียนเป็นอันมากซึ่งเดินทางมาจากแคว้นอื่นจอดขายสินค้าซึ่งชาวโกสัมพีนำเรือข้ามมาซื้อบรรทุกไปสู่ร้านตลาดหรือเคหสถานแห่งตนเมื่อได้เข้าไปไต่ถามทราบความว่าเวียนขบวนนั้นจอกเดินทางต่อไปยังกรุงพาราณสีพ่อจึงได้ออกปากขอโดยสารไปด้วยและจะยอมให้มูลค่าตามสมควรเนื่องจากเที่ยวนี้เป็นเที่ยวกลับมีเกวียนเปล่าอยู่มากเวียนที่บรรทุกสินค้าเมืองอื่นกลับมาเพื่อขายอีกต่อหนึ่งก็มีไม่น้อยเช่นกันหัวหน้าคนขับเกวียนจึงยินยอมให้พ่อโดยสารไปบนเกวียนเปล่าคันหนึ่งซึ่งมีคนขับประจำอยู่ที่คอเกวียนเมื่อไปถึงพาราณสีและตรวจดูตัวเมืองตลอดจนภูมิประเทศใกล้เคียงแล้วก็ตกลงใจว่าจะตั้งภูมิลำเนาอยู่ในเมืองนี้เพราะเหตุผลหลายประการข้อแรกขณะที่พักอยู่ณที่นั้นพ่อได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายกองเกวียนให้ได้รับความสะดวกเป็นอย่างดีนายกองเกวียนผู้เฒ่ารู้ว่าพ่อตัวคนเดียวไม่มีห่วงและยังเห็นเป็นหนุ่มแข็งแรงจึงออกปากชวนให้ร่วมงานเป็นพ่อขาเกวียนซึ่งถ้าเป็นผู้มีใจรักในการท่องเที่ยวชมเมืองต่างๆและการผจญภัยแล้วก็เหมาะมากทั้งในสมัยนั้นการค้าขายที่นับว่าได้กำไรงามคือการบรรทุกสินค้าไปขายในต่างเมืองนี้เองพ่อพอใจในข้อนี้ก็เพราะยังมีคำสั่งของอาจารย์อยู่อีกข้อหนึ่งที่ให้พ่อไปหาอาจารย์วิชารบณประตูเมืองสาวัตถีด้านทักษิณถ้าได้ร่วมเดินทางไปกับขบวนเกวียนด้วยนอกจากจะได้ไปหาอาจารย์ที่กล่าวแล้วยังมีโอกาสได้เที่ยวชมภูมิประเทศทั้งในนครหลวงและในชนบททั่วไปอีกด้วยประการที่สองพาราณสีเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองตัวอย่างของขนบประเพณีทุกชนิดมีผู้คนเดินทางมาจากต่างเมืองไม่ว่าไกลไกลเพื่อลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาซึ่งคนในครั้งนั้นถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์
ในข้อนี้เป็นโอกาสที่พ่อจะได้พบคนมีวิชาความรู้แปลกๆซึ่งพ่อพอใจมากเพราะพ่อรักการศึกษาหาความรู้ประการที่3พ่อได้พบทำเลแห่งหนึ่งใกล้ภูเขาไม่ไกลนักจากหมู่บ้านชาวเกวียนเป็นที่คล้ายเกาะล้อมด้วยลำธารอันคดเคี้ยวมีหญ้าแพรกขึ้นเขียวชะอุ่มและมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่มากนักถ้าได้ดัดแปลงขุดลำธารใกล้เคียงให้กว้างออกไปอีกเล็กน้อยและสร้างที่อยู่ขึ้นณที่นั้นก็เป็นที่สงบแต่เจ้าก็รู้จักที่นั้นมาตั้งแต่เล็กแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงอีกถัดหมู่บ้านชาวเกวียนไปเล็กน้อยมีหมู่บ้านใหญ่ของคฤหบดีผู้มีอาชีพในการค้าของทางไกลทั้งทางเกวียนและทางเรือสุดแต่ใครจะสะดวกและชำนาญทางไหนคฤหบดีผู้หนึ่งในหมู่บ้านนั้นค่อนข้างจะมั่งคั่งแต่ไม่ถึงขนาดเป็นเศรษฐีมีบุตร3คนคนพี่รูปร่างไม่งามชอบเงียบๆไม่พูดมากแต่คล้ายกับเป็นคนมีกรรมที่บิดามารดามักจะดูด่าอยู่เสมอทั้งที่ไม่สมควรส่วนน้องทั้งสองรูปร่างงดงามพูดมากรู้จักเจรจาประจบเอาใจบิดามารดาจึงเป็นที่รักของสองสามีภรรยาแต่ชอบเล่นเกเรและรังแกพี่คนใหญ่ผู้ไม่มีปากเสียงอยู่เป็นเนืองนิดวันหนึ่งขณะที่พี่กำลังนั่งอยู่หน้าบ้านและบิดามารดาไม่อยู่น้องทั้งสองซึ่งอยู่ในวัยรุ่นวิ่งขับกันในห้องชั้นในที่ไว้ของมีค่าเผอิญมือไปปัดภาชนะอันงดงามมีราคามากเป็นของที่คฤหบดีทนุถนอมอย่างยิ่งตกลงมาแตกต่างตกใจกลัวก็รีบหนีไปนั่งอยู่หลังบ้านขณะนั้นมีคนรับใช้สตรีได้ยินเสียงภาชนะตกจึงเข้าไปดูและเห็นบุตรีทั้งสองของคฤหบดีวิ่งออกไปจึงตามไปถามเด็กทั้งสองพากันขู่คนรับใช้ว่าถ้าบอกมารดาบิดาถึงเรื่องนี้แล้วตนจะแกล้งเสกความให้ต้องถูกลงโทษอย่างหนักและให้ถึงกับต้องถูกขับไล่ไปนางได้ฟังดังนั้นก็กลัวจึงนิ่งอยู่เมื่อสองสามีภรรยาเข้าไปพบภาชนะแตกอยู่อย่างนั้นก็มีความโกรธและเสียดายมากจึงเรียกบุตรีทั้งสามและคนรับใช้ทั้งปวงมาซักถามว่าใครเป็นผู้ทำภาชนะนั้นแตกด้วยความที่เกรงว่าตนจะมีความผิดน้องทั้งสองจึงปฏิเสธและกล่าวว่าเข้าใจว่าพี่คนใหญ่จะทำแตกเพราะเมื่อได้ยินเสียงภาชนะแตกแล้วก็เห็นพี่เดินออกมาจากห้องมารดาบิดาได้ซักถามพี่ผู้มีนามว่าตุลินีด้วยอาการเกรี้ยวกราดนางก็ได้แต่ตอบปฏิเสธก้มหน้านิ่งอยู่เพราะเป็นคนไม่มีปากเสียงดังกล่าวแล้วเมื่อเห็นว่าจะถามให้รับดีๆไม่ได้แล้วมารดาซึ่งโกรธมากเพราะมีความเสียดายมากกว่าบิดาจึงคว้าไม้มาเขี่ยนตีตุลินีอย่างรุนแรงเขี่ยนไปซักถามไปเพื่อจะให้รับสารภาพนางก็คงปฏิเสธอยู่อย่างเดิมข้างฝ่ายบิดาเห็นบุตรีปฏิเสธอยู่อย่างนั้นก็โกรธจึงตรงเข้ากระชากผมแล้วตบด้วยฝ่ามืออย่างแรงจนตุลินีสลบไปคนรับใช้ชราตรงเข้าประคองตุลินีน้ำตาอาบหน้าจะบอกความจริงก็เกรงสองพี่น้องนั้นจะใส่ความตนจนอยู่ไม่ได้ทั้งตัวคนเดียวคำพูดคงมีน้ำหนักไม่พอเหมือนสองคนเป็นแน่สองสามีภรรยาผู้มีพื้นความรู้สึกไม่ชอบบุตรีคนโตอยู่แล้วรันมาประจบกับมีของแตกจึงลงโทษบุตรีของตนอย่างรุนแรงเมื่อเห็นคนรับใช้เข้าไปประคองเช่นนั้นก็หลีกไปสู่ที่อื่นปล่อยให้แก้ไขกันเองเพราะนึกว่าคงไม่เป็นอะไรมากเมื่อใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าและประคบตัวตุลินีซึ่งเป็นริ้วรอยมีเลือดไหลซิบๆเพราะรอยไม้สักครู่หนึ่งตุลินีก็ลืมตาขึ้นเห็นหน้าคนรับใช้ชราก็ร้องไห้ค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นมีสตรีผู้สูงอายุนั้นประคองไปส่งจนถึงห้องส่วนตัวนางได้เล่าความจริงให้ตุลินีฟังโดยสิ้นเชิงว่าตุลินีไม่มีความผิดแต่น้องสองคนแกล้งใส่ความให้ต้องรับโทษแทนทั้งสองปรึกษากันว่าจะอยู่ในบ้านนั้นต่อไปมิได้แล้วในคืนนั้นเองตุลินีกับหญิงชราก็
ก็หนีออกจากบ้านมารดาบิดาของตนเดินทางไปอาศัยอยู่กับนายกองเกวียนผู้เป็นญาติห่างๆครั้งแรกมารดาบิดาก็ตกใจอยู่บ้างที่ลูกหายไปครั้นภายหลังทราบว่าหนีไปอยู่กับนายกองเกวียนก็ไม่สนใจอะไรต่อไปอีกเหตุที่สองสามีภรรยานั้นมีพื้นความไม่ชอบตุลินีบุตรีของตนก็เพราะในสมัยหนึ่งตนได้ไปหาหมอดูเพื่อให้ทายความเป็นไปในชีวิตหมอดูทายว่าจะต้องลำบากและเสียใจเพราะลูกเมื่อพิจารณาตามคำทำนายนั้นก็ปักใจลงไปว่าตุลินีคงเป็นลูกที่ทำให้ตนต้องลำบากและเสียใจเป็นแท้เพราะรูปร่างก็ไม่น่าดูชอบนั่งนิ่งไม่พูดประจบอ่อนหวานเหมือนบุตรีคนเล็กทั้งสองนั้นครั้นแน่ใจว่าตุลินีเป็นลูกที่คงจะก่อความเดือดร้อนให้สักวันหนึ่งมีเรื่องอะไรควรไม่ควรก็ดุด่าปราบปรามกันจนเกือบจะเรียกว่าเนืองนิดยิ่งมาถึงวันที่ของแตกก็ยิ่งปักใจหนักขึ้นว่าตุลินีเป็นคนเลวเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตุลินีหนีไปอยู่กับนายกองเกวียนจึงรู้สึกเรื่อยๆไม่ติดใจอะไรมากนักดูก่อนสุระเสนะเมื่อพ่อไปพักที่บ้านนายกองเกวียนไม่กี่เดือนและได้เห็นตุลินีหนีมารดาบิดามาใส่ผู้อื่นอยู่อย่างน่าสงสารเช่นนั้นตลอดจนได้ฟังคนรับใช้ชราเล่าความเป็นไปต่างๆให้ฟังด้วยเพราะเหตุที่รักความเป็นธรรมพ่อจึงตั้งใจว่าแม้ตุลินีจะอยู่ในสภาพยากจนหมดที่พึ่งและไม่ใช่คนที่มั่งมีทรัพย์สมบัติอย่างไรก็ตามทีพ่อจะรับเลี้ยงดูเองประกอบกับพ่อได้สังเกตเห็นว่าตุลินีมีคุณสมบัติของสตรีบริบูรณ์ในการทำกิจหน้าที่ของตนทั้งเป็นผู้มีอัธยาศัยรักสงบเป็นคนพูดน้อยก็จริงแต่ไม่โง่แท้จริงเป็นผู้นิ่งอย่างรู้เท่าเป็นคนไตรตรองลึกซึ้งแล้วจึงพูดพ่อจึงตัดสินใจแจ้งให้นายกองเกวียนทราบถึงการที่พ่อจะรับเลี้ยงดูตุลินีเมื่อตกลงและได้ประกอบพิธีมงคลเล็กน้อยแล้วตุลินีแม่ของเจ้าก็ไปอยู่ด้วยกันกับพ่อณบ้านริมลำธารซึ่งได้จ้างเขาปลูกขึ้นด้วยทรัพย์ที่พ่อขายเพชรพลอยได้ตั้งแต่ครั้งอยู่ณกรุงโกสัมพีหญิงชรานั้นก็ได้ตามไปอยู่ด้วยและได้ช่วยกิจการในบ้านเป็นอันดีดูก่อนสุระเสนะเพชรพลอยที่พ่อนำติดตัวมาแต่กรุงมัทรานั้นมีมากพอสมควรที่พ่อจะขายกินได้ไปจนตลอดชีวิตแต่พ่อไม่พอใจการอยู่นิ่งๆจึงได้ฝึกหัดวิชาขับเกวียนอย่างละเอียดละออทั้งนายกองเกวียนก็มีจิตเมตตาในพ่อเหมือนเป็นลูกของท่านจึงได้สั่งสอนวิชาเกี่ยวกับการคุมขบวนเกวียนให้อย่างถี่ถ้วนทุกประการกล่าวถึงสองสามีภรรยาผู้เป็นบิดามารดาของตุลินีทำการค้าขายเจริญขึ้นเรื่อยๆก็ขยายการค้าและส่งเกวียนไปสู่ต่างแดนมากขึ้นในคราวหลังถึงกับทุ่มเททุนทรัพย์ที่มีอยู่รวมทั้งกู้ทรัพย์ของเพื่อนก็หาบดีด้วยกันอีกมากมายซื้อสินค้าบรรทุกเกวียนนับจำนวนร้อยๆส่งไปขายเพื่อจะได้ร่ำรวยยิ่งขึ้นอย่างทันอกทันใจเมื่อกลายเป็นผู้มีกิจการค้าเจริญขึ้นถึงขนาดนั้นก็มีคนมาติดต่อมากขึ้นต่อมาบุตรคฤหบดีอื่นๆที่มีฐานะดีก็ส่งคนมาขอบุตรีทั้งสองนั้นและได้ทำพิธีอาวาหะมงคลไปโดยลำดับสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรแน่นอนการลงทุนครั้งหลังที่คฤหบดีผู้นั้นทุ่มเทลงไปอย่างเต็มที่เพื่อจะได้มั่งมีอย่างเศรษฐีเร็วทันใจนั้นกลับเป็นการทำลายตัวเองอย่างย่อยยับเพราะขบวนเกวียนทั้งหมดได้ถูกโจรปล้นระหว่างทางจากพาราณสีสู่กรุงราชคฤห์ชาวขับเกวียนได้ต่อสู้ตายไปบ้างที่เหลืออยู่บ้างก็หนีเอาตัวรอดเพราะโจรมีกำลังเหนือกว่าเมื่อข่าวการถูกโจรปล้นเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วเจ้าหนี้ทั้งหลายก็ตามมาทวงถามสองสามีภรรยานั้นครั้งแรกก็พูดด้วยวาจาอ่อนหวานเพราะยังเกรงใจอยู่บ้างหนักเข้าก็ถึงกับใช้วาจาหยาบคายสองสามีภรรยาแทบจะล้มสลบเมื่อทราบข่าวความพินาศของตนรุ่งขึ้นอีกไม่กี่วัน
เมื่อมีเจ้าหนี้มาทวงถามก็ขอผัดผ่อนหาทางบรรเทาจนเต็มความสามารถนึกได้ถึงบุตรีคนเล็กทั้งสองก็ไปอ้อนวอนขอให้ช่วยลูกทั้งสองก็ปฏิเสธอ้างว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นของสามีตนช่วยอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ต้องมอบบ้านเรือนเครื่องใช้ทุกอย่างให้เจ้าหนี้ไปตนเองต้องเร่ร่อนออกจากบ้านไปอาศัยบุตรีคนที่สองอยู่ตุลินีมารดาของเจ้าได้ทราบข่าวนี้ก็วิตกกังวลนักปรึกษากับพ่อจะขอรับมารดาบิดาของตนมาอยู่ด้วยนางไม่ได้มีความผูกอาฆาตจองเวรเลยแต่พ่อให้ความเห็นว่าจะลองดูใจพวกลูกๆทั้งสองคนนั้นดูก่อนถึงอย่างไรก็คงหาทางขับไล่ไม่ให้มารดาบิดาของตนพึ่งพิงเป็นแท้พ่อคาดไว้ไม่ผิดในไม่ช้าก็ได้ข่าวว่าบุตรีคนที่สองพูดเหน็บแนมมารดาบิดาของตนว่าทำไมไม่ไปอยู่บ้านของลูกอีกคนหนึ่งบ้างมารดาบิดาจึงต้องไปอาศัยบุตรีคนเล็กในไม่ช้าก็ได้ข่าวมาอีกว่ามารดาบิดาต้องแอบร้องไห้เพราะลูกของตนพูดเสียดสีจะไม่ทนอยู่ก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครลำดับนั้นพ่อและตุลินีเห็นเป็นโอกาสอันควรแล้วจึงไปหาเจ้าหนี้ผู้เป็นเจ้าของเรือนเก่าของมารดาบิดานั้นขอซื้อคืนตลอดจนเครื่องใช้ทั้งปวงที่ตกไปเป็นของผู้อื่นครั้นซื้อได้เรียบร้อยแล้วจึงให้คนรับใช้ชราผู้ซื่อสัตย์นั้นไปตามมารดาบิดาของตุลินีมาจากบ้านบุตรีคนเล็กที่ไปอาศัยอยู่อย่างลำบากยากเข็นและต้องช่วยเขาทำงานบางครั้งก็ถูกลูกของตนเองว่ากล่าวให้เจ็บใจตุลินีได้สั่งไปมิให้บอกว่าใครให้ตามหาเป็นแต่ว่ามีคนช่วยเหลือขอให้ไปพบที่บ้านเก่าสองสามีดีใจแกมลังเลเมื่อคนที่เคยรับใช้ตนไปบอกขอให้ไปที่บ้านเก่าจะมีคนช่วยเหลือให้อยู่เป็นสุขแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ยังดีกว่าไม่มีหวังอะไรเสียเลยตนมาตกยากครั้งนี้สาหัสนักจึงลืมความถือตัวทั้งปวงสิ้นภรรยาตรงเข้ากอดคนรับใช้แล้วก็ร่ำให้รำพึงถึงความทุกข์ยากแต่ก็ไม่วายเดี๋ยวดูทางโน้นทางนี้ด้วยเกรงลูกจะเห็นจะทำอะไรเล็กน้อยก็กลัวเขาไปทุกฝีก้าวเพราะต้องอาศัยเขากินถ้าเขาโกรธไล่ไปเสียก็คงอดตายฝ่ายคนรับใช้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยกับนายเก่าของตนสุรเสนะเอ๋ยเจ้าจงจำตัวอย่างไว้ให้ดีในยามมั่งมีเป็นผาสุกอย่าเห็นคนอื่นเป็นเสมือนก้อนดินท่อนไม้ที่พึงเหยียบเล่นหรือเดินข้ามเล่นตามความพอใจทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ถ้าทำลืมตัวและฉวยพลัดพลั้งลงตนเองก็จะถูกเหยียบยิ่งกว่าที่เคยเหยียบผู้อื่นเมื่อสองสามีภรรยาตามคนรับใช้มาถึงเรือนเก่าแห่งตนแล้วตุลินีกับพ่อก็ไปต้อนรับเรานั่งลงกราบท่านทั้งสองซึ่งทำให้ท่านตื่นเต้นมากเมื่อจำได้ว่าเป็นตุลินีลูกที่ท่านเคี่ยนตีจนสลบก็ยืนชะงักนิ่งตะลึงอยู่ตุลินีจึงเล่าความจำเดิมแต่หนีจากท่านไปเพราะเรื่องที่ถูกน้องทั้งสองใส่ความให้ถูกเคี่ยนตีจนไปอยู่บ้านนายกองเกวียนและไปอยู่กับพ่อทั้งได้เล่าตลอดจนถึงว่าบัดนี้เราได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาให้ท่านทั้งสองหมดสิ้นแล้วบิดาของตุลินีขบกรามแน่นน้ำตาไหลลงอาบหน้าไม่พูดว่ากระไรส่วนมารดานั้นก็ร้องไห้ด้วยเสียงอันดังเข้ากอดตุลินีไว้ปากก็พร่ำขอโทษที่เคยเคี่ยนตีทั้งไม่มีความผิดดูเหมือนการที่ตุลินีสนองตอบท่านด้วยคุณความดีนี้เสียอีกจะกลับทำให้ท่านรู้สึกเจ็บร้าวในจิตใจเพราะสำนึกในความผิดของตนมากขึ้นมีเสียงสะอึกสะอื้นพรรณนาความลำบากที่ไปอยู่กับลูกทั้งสองไม่ได้ขาดระยะตุลินีเอ๋ยบิดาได้กล่าวขึ้นด้วยดวงหน้ามีน้ำตาไหลเป็นทางพ่อตบเจ้าถึงสลบพ่อนี้เป็นคนชาติชั่วประทุษร้ายเจ้าผู้ไม่มีความผิดทั้งยังจะกลับมาอยู่บ้านที่เจ้าซื้อคืนให้อีกเล่าพ่อควรจะกราบขอโทษเจ้าจึงจะถูก
ครั้นแล้วท่านบิดานั้นก็ทำท่าจะลงกราบบุตรีของตนจริงๆตุลินีตรงเข้ายึดมือไว้กล่าวปลอบใจบิดาด้วยประการต่างๆจนคลายความโศกสลดแล้วก็จัดการให้ท่านทั้งสองได้อยู่เป็นสุขสืบมาบทที่9ธรรมานุภาพดูก่อนสุรเสนะข่าวความกตัญญูกตเวทีของตุลินีนั้นระบือไปทั่วไม่มีใครสามารถปิดบังความจริงและความดีงามนี้ได้ชนทั้งหลายแม้ที่สูงอายุก็พากันเคารพนับถือตุลินีเหมือนเทพธิดาผู้จำแรงร่างลงมาเป็นมนุษย์แต่ตุลินีเคยเป็นคนสงบอย่างไรก็เสงี่ยมอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงพ่อรู้ดีว่าแม่ของเจ้าเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมเพียงไรทั้งที่เป็นคนนิ่งความเป็นผู้นิ่งด้วยความรู้เท่านี้ทางพระพุทธศาสนาสรรเสริญดูก่อนสุรเสนะมหาชนนั้นถึงอย่างไรก็พอจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกในขณะเดียวกับที่เขาพากันชื่นชมในกิตติคุณอันเนื่องจากความกตัญญูกตเวทีของตุลินีเขาก็พากันเพ่งเล็งบุตรีคนเล็กทั้งสองผู้มีใจกระด้างไม่เคารพนอบน้อมและเลี้ยงดูมารดาบิดาของตนนางทั้งสองก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีใครคบหาสมาคมเพราะเขาเห็นว่าผู้ที่มีใจซามต่อมารดาบิดาของตนนั้นที่จะมีใจต่อคนอื่นคงจะยากยิ่งนักนี่แลสุรเสนะทำกับอธรรมย่อมแพ้กันมีผลไม่เสมอกันอยู่ในตัวเช่นนี้เมื่อจัดการให้มารดาบิดาของตุลินีได้ครอบครองทรัพย์สมบัติของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาอีกปีเศษพ่อก็ปรารภการร่วมทางไปกับนายกองเกวียนผู้จะคุมขบวนเดินทางเป็นวงกลมแบบที่เรากำลังมากันอยู่นี้ข่าวที่ว่าขบวนเกวียนของคฤหบดีบิดาของตุลินีถูกปล้นนั้นเป็นที่หวาดระแวงของชาวขับเกวียนอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเราจึงได้ระมัดระวังในการเดินทางเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลจริงจังในการป้องกันตนพ่อได้ฝึกคนขับเกวียนทั้งปวงให้รู้วิชารบวิชาใช้อาวุธก่อนเดินทางอย่างถี่ถ้วนทำให้คนเหล่านั้นแปลกใจในความเป็นคนลึกลับของพ่อที่มีทั้งเงินและความรู้แต่พ่อไม่เคยแสดงตนเป็นคนพิเศษกว่าคนทั้งหลายอย่างไรเลยในระหว่างทางใกล้จะถึงกรุงไผ่สาลีพ่อได้พบโจรหมู่ใหญ่แต่ความรอบคอบระมัดระวังได้ช่วยให้เราฆ่าโจรตายเป็นอันมากที่เหลืออยู่ก็หลบหนีไปในการนี้เรามิได้เสียชาวขับเกวียนไปเลยเพราะเราใช้อาวุธจากที่ไกลคือธนูและซุ่มดักยิงในที่ต่างๆจนพวกโจรที่มีชีวิตรอดไปได้เกือบจะพากันเป็นบ้าตายเพราะความกลัวเพราะยังไม่ทันได้ประจันบานก็เห็นเพื่อนของตนตกม้าตายอยู่สับสนทั้งไม่รู้แน่นอนด้วยว่าลูกธนูมาจากทิศไหนบางครั้งก็มาจากข้างบนบางครั้งก็มาจากทิศตะวันตกและทิศใต้นี่เป็นครั้งแรกที่พ่อฆ่าโจรเพราะความจำเป็นบังคับมาภายหลังที่พ่อได้พบพระพุทธเจ้าแล้วพ่อได้ใช้วิธีจับเป็นด้วยอุบายและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นเป็นส่วนมากเราได้ผ่านเมืองไผ่สาลีเมืองสาเกตและในที่สุดก็ได้มาถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลพ่อรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ไปหาท่านอาจารย์ผู้ชำนาญในวิชารบตามคำสั่งสอนของท่านอาจารย์แห่งตักกศิลาทั้งสองพ่อได้เที่ยวถามใครต่อใครทั่วไปหมดว่าทางประตูเมืองด้านทักษิณนั้นมีอาจารย์วิชารบตั้งสำนักอยู่หรือไม่คนทั้งหลายต่างพากันปฏิเสธและกล่าวว่าทางด้านนั้นของพระนครไม่มีอาจารย์ทางวิชารบเลยมีแต่พระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สอนวิชาสงบพระองค์เป็นที่เคารพบูชาของพระราชาเศรษฐีอรหบดีลงมาจนถึงยาจกเข็นใจพ่อมีความฉงนสนเท่เป็นอันมากที่เรื่องกลับไปเสียคนละอย่างแต่ไหนๆได้มาแล้วก็จะลองไปสืบลาดเราดูทีได้ทราบว่าเวลาเย็นเป็นเวลาที่คนทั้งหลายเลิกงานบริโภคอาหารเสร็จแล้วก็ชวนกันไปที่เชตวนารามเป็นทิวแถวเหมือนมีงานใหญ่เป็นประจำทุกวันโดยปกติพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงแสดงธรรม
ณธรรมศาลาอันกว้างใหญ่แต่ถ้าเสด็จจาริกไปที่อื่นก็มักส่งมอบให้พระสาวกผู้ใหญ่แสดงธรรมแทนขณะที่เดินไปจะออกจากประตูเมืองสาวัตถีด้านทักษิณนั้นได้พบชายหนุ่มรุ่นเดียวกับพ่อคนหนึ่งกำลังเดินไปพร้อมด้วยมหาชนพ่อจึงไต่ถามด้วยความว่าเขาจะไปฟังธรรมเมื่อได้โอกาสดังนั้นพ่อจึงถามเขาต่อไปว่าได้ทราบบ้างหรือไม่ว่าพระบรมศาสดานั้นทรงมีความรู้ในวิชารบบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มผู้นั้นตอบว่าเมื่อกล่าวตามประวัติแล้วในขณะที่เป็นราชกุมารเคยมีการประลองศิลปศาสตร์หลายอย่างรวมทั้งวิชารบเช่นยิงธนูยกของหนักหรือการใช้สัตราอาวุธทุกชนิดก็ปรากฏว่าพระบรมศาสดาทรงชนะเป็นยอดเยี่ยมเหนือราชกุมารอื่นๆอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งนี้เพราะทรงจำเริญด้วยกำลังทางพระกายและกำลังทางพระปรีชาสามารถอาจารย์วิศวามิตรผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก็ยอมรับว่าพระองค์ทรงเรียนจบความรู้ที่ตนสั่งสอนแล้วยังดัดแปลงจากของเก่าขึ้นใช้ได้ดีใหม่ๆอีกเป็นอันมากพระเกียรติของพระองค์เรื่องชำนาญในวิชารบกำจายไปทั่วพระนครใกล้เคียงถึงกับเจ้าผู้ครองพระนครต่างๆเตรียมพร้อมที่จะอยู่ใต้พระอำนาจหากถึงคราวที่จะทรงปราบดาภิเษกสถาปนาพระองค์เป็นพระบรมจักรพรรดิราชปราบหัวเมืองใหญ่น้อยทั้ง4ทิศให้ขึ้นอยู่ใต้ขอบขันธสีมาอันเดียวกันแต่พระบรมศาสดามิได้ทรงเป็นนักรบที่กระหายเลือดทรงมีพระเมตตากรุณาต่อมนุษย์นิกรทุกหมู่เหล่าปรารถนาที่จะแผ่ธรรมะเสนากองทัพธรรมแทนจตุรังคินิเสนากองทัพมีองค์4คือทัพช้างทัพม้าทัพรถและทัพเดินเท้าทรงมุ่งจะให้ประชาชนมีความสุขสงบและข้อสำคัญที่สุดไม่ใช่แต่มีตาเฉยๆหากให้มีแววตาหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาสามารถเข้าใจและรู้เท่าชีวิตของตนเองและผู้อื่นดูก่อนสุรเสนะคำพูดของชายคนนั้นทำให้พ่อจุกคิดถึงคำของคนบางคนที่ว่าเรื่องของศีลธรรมหรือศาสนาเป็นเรื่องของคนอ่อนแอที่สู้เขาไม่ได้จึงมาคิดตั้งคำสอนขึ้นเพื่อให้คนแข็งแรงไม่กล้าข่มเหงหรืออีกอย่างหนึ่งก็เพื่อจะหลอกให้คนอยู่ในอำนาจได้ง่ายๆแต่เมื่อมาพิจารณาดูจากประวัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับตรงกันข้ามพระองค์เป็นยอดนักรบผู้เคยประลองฝีมือชนะเลิศมาแล้วและพร้อมที่จะกรีฑาทัพไปรุกรานข่มเหงคนได้ทุกแห่งเป็นผู้เข้มแข็งทั้งกำลังกายและกำลังจิตจึงไม่กลัวความลำบากตรากตรำบุกป่าฝ่าดงทุกชนิดแล้วพระองค์ผู้ทรงเก่งกาจในทางรบนั่นเองกลับมาสั่งสอนคนให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้ข่มเหงเบียดเบียนกันในเมื่อพระองค์พร้อมที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้เต็มที่นี่หรือศีลธรรมเป็นเรื่องของคนอ่อนแอของคนที่ไม่มีทางจะสู้ใครได้พระศาสดาทรงเป็นผู้นำทางให้เห็นว่าเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของคนมีแววตามีปัญญาไม่ตกเป็นทาสของความหึดหัดด้วยอำนาจความโลภความโกรธหรือความหลงพระองค์ตรัสว่ายอดของนักรบไม่ใช่ผู้ชนะผู้อื่นจำนวนพันจำนวนแสนผู้ที่เป็นยอดนักรบแท้นั้นคือผู้ชนะตนเองได้ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสร้ายแรงที่สิงอยู่ในจิตใจหรือในข้อที่มีผู้อ้างว่าเรื่องของศาสนาหรือศีลธรรมเป็นเรื่องที่ต้องการหลอกให้คนอื่นหลงงมอยู่ใต้อำนาจของคนชั้นมั่งมีเป็นต้นเราก็จะเห็นได้อีกว่าคำเหล่านี้เมื่อนำมาพิจารณาเทียบเคียงดูกับความจริงในพระพุทธศาสนาแล้วก็ตรงกันข้ามคือพระพุทธศาสนาไม่สอนให้ใครเป็นทาสของใครพระพุทธศาสนาสอนอย่างช่วยปลดปล่อยให้คนพ้นจากความเป็นทาสทั้งทางกายและทางจิตใจทางกายทรงสอนไม่ให้พุทธศาสนิกซื้อทาสขายทาสไม่นิยมให้ข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าให้มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ยากจนข้นแค้นทรงสอนให้รู้จักพึ่งตัวเองไม่งมงายวิงวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยไม่ลงมือทำอะไรให้เกิดผลให้ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบทั้งยังสอนไม่ถือชั้นวรรณะหากให้ถือความประพฤติดีงามเป็นเกณฑ์ผู้ปฏิบัติได้อย่างนี้ย่อมไม่เป็นทาสใครและไม่ทำใครให้เป็นทาสส่วนทางใจนั้นทรงสอนไม่ให้มนุษย์เป็นทาสของกิเลสประเภทอยากได้ประเภทโกรธเคืองประเภทหลงไหลมัวเมาเมื่อคนไม่เป็นทาสของอะไรทั้งทางกายและทางจิตใจเช่นนี้จึงเห็นได้ชัดว่าพระพุทธศาสนาสอนเพื่อปลดปล่อยทาสไม่ใช่สอนให้ใครเป็นทาสแม้พระบรมศาสดาเองก็ไม่ใช่จะทรงมุ่งหวังให้ใครมาสักการะเคารพบูชาพระองค์ทรงประกาศอยู่เสมอว่าประพฤติพรหมจรรย์มิใช่เพื่อลาภสักการะและสรรเสริญนอกจากนั้นยังถือการปฏิบัติถูกเป็นเกณฑ์คือใครปฏิบัติถูกแล้วก็ชื่อว่าบูชาพระองค์โดยบูชาที่สูงกว่าธูปเทียนดอกไม้บางครั้งก็เคยตรัสว่าผู้เกาะชายสังคาติคือผ้าห่มซ้อนกันหนาวของพระองค์ก็หาใช่อยู่ใกล้พระองค์ไม่แต่ถ้าผู้ใดประพฤติดีปฏิบัติชอบจึงชื่อว่าได้อยู่ใกล้พระองค์แท้นี่แลจะเห็นได้ว่าพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนเพื่อประโยชน์ของผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงหาได้มุ่งลาภสักการะอย่างไรไม่เพราะถ้ามุ่งอย่างนั้นจะคงเป็นกษัตริย์ครองโลกิยสมบัติไม่ดีกว่าหรือสุรเสนเอ๋ยเจ้าพึงสังเกตเถิดว่าถ้อยคำที่ออกจากพระพุทธศาสนานั้นจะไม่เป็นไปเพื่อห้ามหันบันรอนคนชั้นนั้นชั้นนี้แล้วยกย่องเชิดชูคนชั้นเดียวพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ปฏิบัติต่อกันทุกชั้นและถ้าจะยกย่องใครแล้วก็ยกย่องเพราะความประพฤติของผู้นั้นหาได้ยกย่องเพราะทรัพย์หรือเพราะวงศ์สกุลไม่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สำแดงตนว่าเป็นผู้รู้ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมถ้าวาจาของเขาที่เปล่งออกมานั้นประกอบด้วยความริษยาอาฆาตความโกรธเคืองขุ่นแค้นชักจูงเพื่อให้ทำลายที่ตนชังแล้วเจ้าจงทราบเถิดว่าวาจาเช่นนี้เป็นของคนผู้ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสอนไม่ให้เป็นทาสของกิเลสอย่าว่าแต่ทรงสอนให้รุกรานผู้อื่นเลยแม้เมื่อผู้อื่นมาจับจ้วงล่วงเกินแท้ๆท่านยังสอนให้เรายับยั้งความโกรธหาวิธีชนะผู้นั้นด้วยความสงบเพราะเป็นการยอมเสียน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียมากอันอาจเกิดขึ้นเพราะเราระงับใจไว้ไม่ได้และเป็นวิธีของอริยชนดูเถิดสุรเสนะพระบรมศาสดาเป็นนักรบเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่อสู้แต่คำสั่งสอนของพระองค์กลับน้อมไปในทางสงบในทางไม่ข่มเหงเบียดเบียนใครกระนี้นี่เล่าอาจารย์ที่เมืองตักะศิลาทั้งสองท่านจึงพูดเป็นเงื่อนงำไว้เพื่อให้พ่อได้รับการอบรมทางจิตใจอีกส่วนหนึ่งเมื่อไปถึงเชตวนารามแล้วก็ได้พบผู้คนคับคั่งประหนึ่งว่ามีงานน่าชมที่คนเหล่านั้นแม้จะมากแต่ก็สำรวมกายวาจาไม่เอ็ดอึงพ่อได้ทราบมาว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงโปรดความสงบระงับในที่ประชุมภิกษุสงฆ์แม้จำนวนหลายร้อยที่พระองค์ประทับอยู่ด้วยแม้ใครเพียงจะไอจามก็ดูเหมือนจะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเคยมีตัวอย่างหมู่ภิกษุชาวเมืองอิจฉานังคละผู้ไปเฝ้าจำนวนมากส่งเสียงอึงประหนึ่งชาวประมงแย่งปลากันสมเด็จพระบรมศาสดาก็ประทานบทเรียนแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยการสั่งไม่อนุญาตให้เฝ้าต่อเมื่อพวกเธอเรียบร้อยขึ้นจึงประทานพระพุทธานุญาตให้เข้าเฝ้าได้เมื่อได้เวลาสมเด็จพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่ก็เสด็จมายังธรรมศาลานั้นพระพุทธลักษณะอันงดงามมีสง่าพระอาการอันแช่มช้อยละมุนละไมช่างจูงใจให้หน้าเลื่อมใสเหลือเกินเมื่อพวกเราถวายบังคมกันเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่พ่อจำได้แต่ใจความว่าความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีคนที่มีไฟคือความรักความชังความหลงเผากรุ่นอยู่ในจิตย่อมเป็นผู้มองไม่เห็นความจริง
เมื่อใจถูกกิเลสทำร้ายจะพูดจะทำก็ล้วนแต่เป็นไปในทางก่อทุกข์ครั้งหนึ่งตถาคตท่องเที่ยวไปในแคว้นมคธวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แคว้นนั้นได้มาหาตถาคตแล้วเล่าความที่ตนมีความเห็นว่าอะไรก็ตามที่เราได้เห็นได้ยินหรือได้ทราบถ้าเราพูดไปตามที่รู้เห็นนั้นแล้วก็ไม่มีโทษอะไรตถาคตได้ตอบว่าเราไม่กล่าวสิ่งที่ได้เห็นได้ยินและได้ทราบนั้นจะเป็นของควรกล่าวเสมอไปถ้ากล่าวไปแล้วเป็นเหตุให้ทำฝ่ายชั่วเจริญทำฝ่ายดีเสื่อมก็ไม่ควรกล่าวแต่ถ้ากล่าวไปแล้วเป็นเหตุให้ทำฝ่ายชั่วเสื่อมทำฝ่ายดีเจริญก็ควรกล่าวตถาคตสรรเสริญผู้พูดเป็นสัตว์จริงแต่ต้องเป็นผู้รู้การที่ควรพูดคนที่เกิดมาแล้วมีขวานเกิดมาในปากด้วยคนพาลกล่าววาจาชั่วหยาบย่อมชื่อว่าใช้ขวานนั้นฟันตัวเองใครจะทำการใดๆก็ตามถ้ามีความโลภความโกรธความหลงเป็นรากเหง้าแล้วความชั่วอื่นๆที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นคนพาลเมื่อกล่าวคำหยาบก็สำคัญว่าชนะความอดทนของผู้รู้เท่าต่างหากเป็นชัยชนะแท้ผู้โกรธตอบคนที่โกรธย่อมเลวยิ่งกว่าคนโกรธก่อนคนที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธได้เป็นผู้ชนะสงครามอันยากที่จะชนะได้ดูก่อนสุรเสนะเจ้าจงตรองดูเถิดพระธรรมคำสั่งสอนของท่านสอนให้พวกเรารักสงบให้ทำการใดๆ ด้วยไม่มีโลภโกรธหลงหนุนหลังอยู่แม้คำพูดที่ไม่เท็จแต่พูดแล้วเกิดผลร้ายท่านก็ยังสอนให้เว้นในที่สุดท่านก็สอนให้เราชนะสงครามอันยากที่จะชนะนั้นก็คือหัดไม่โกรธคนนี่แหละท่านสมเป็นอาจารย์วิชารบแท้ท่านเป็นพระราชาแห่งธรรมยกกองทัพธรรมหรือทัพความสงบเที่ยวโปรยปรายเผยแผ่ทั่วไปเมื่อพระธรรมคำสั่งสอนเผยแผ่ไปถึงที่ใดก็ทำที่นั้นให้บริสุทธิ์สดชื่นเยือกเย็นด้วยการตั้งอยู่ในคุณงามความดีแต่ก็อาจมีบางคนเห็นไปว่าถ้าเราหัดไม่โกรธใครเราก็ควรจะไปอยู่ในป่าไม่ใช่มาอยู่ปนกับมนุษย์อย่างนี้เพราะถ้าอยู่รวมกันแล้วจะหัดอยู่สงบไม่โกรธเคืองรบราฆ่าฟันกับใครๆนั้นก็เท่ากับมัดมือมัดเท้าของเราปล่อยให้ศัตรูรันทำย่ำยีเอาตามใจชอบเอาตามพอใจนั่นเองคนที่พูดเช่นนั้นถ้าได้ฟังถ้อยคำของจันทรยานอมมาตกล่าวกับภักขุในวันสนทนากันที่กรุงราชคฤห์แล้วก็คงหายเข้าใจผิดความรักสงบนั้นไม่ใช่มัดมือมัดเท้าไปให้ศัตรูยังมีคุณธรรมอีกมากหลายที่ควรบำเพ็ญเป็นการปลูกมิตรทำให้คนรักใคร่นับถือและทำให้ศัตรูยอมแพ้เมื่อเราหัดบำเพ็ญตนเป็นคนดีจนไม่มีศัตรูแล้วก็จะมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกไม่ต้องนอนสะดุ้งผวาเพราะมีผู้จองเวรอยู่รอบข้างดูก่อนสุรเสนะตลอดเวลาที่ขบวนเกวียนพักอยู่ในสาวัตถีพ่อได้ไปฟังพระธรรมเทศนาทุกเวลาเย็นมิได้ขาดรู้สึกว่าเหมือนกับได้ชุบตัวขึ้นใหม่ในทางศีลธรรมพระบรมศาสดาไม่ได้ทรงเทศให้คนทุกคนต้องออกบวชเพราะธรรมะในศาสนานี้มีเป็นชั้นๆพอเหมาะแก่คนทุกประเภทจะพึงประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีได้ทั้งสิ้นแต่ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้ต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะชั้นสูงจะพึงออกบวชเพื่อตัดความกังวลต่างๆและมีโอกาสประพฤติได้เต็มที่แต่ถึงอย่างไรแม้ผู้ไม่ออกบวชก็อาจนำธรรมะชั้นสูงมาสอนใจได้เพราะท่านสอนไม่ให้โง่ในเรื่องชีวิตผู้ละเมอเพ้อคลั่งกับชีวิตของตนจนไม่มีเวลาจะใช้ปัญญาพิจารณาดูให้เห็นเป็นเพียงของเด็กเล่นเท่านั้นก็จะเป็นเด็กอยู่จนแก่จะหัวเราะและร้องไห้กับความขึ้นขึ้นลงลงของชีวิตนี้เหมือนเด็กๆที่หลงของเล่นแล้วหัวเราะเมื่อได้มาและร้องไห้เมื่อมีผู้แย่งไปหรือของนั้นแตกสลายลงเมื่อพ่อกลับจากสาวัตถีถึงพาราณสีแล้วอีก2ปีล่วงมาตุลินีแม่เจ้าก็สิ้นชีวิตเพราะเป็นไข้คงทิ้งเจ้าซึ่งมีอายุได้ขวบกว่าให้อยู่กับพ่อตลอดมาจนบัดนี้แต่แม่เจ้า
ได้กลายเป็นเทพธิดาไปแล้วจริงๆผลแห่งคุณความดีนั้นทำให้มหาชนสร้างสารไว้เป็นที่ระลึกสำหรับสักการะบูชากันทั่วไปคนงานทั้งหลายนับถือแม่เจ้าเหมือนแม่ของพวกเขาเพราะแม่เจ้าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือด้วยน้ำใจอันดีงามคนที่รักว่ามีความกตัญญูกตเวทีก็บูชาไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นแม้แม่เจ้าจะตายไปแล้วแต่ก็เหมือนไม่ตายเพราะความดียังมีอยู่ให้คนทั้งหลายถือเป็นแบบอย่างเคารพบูชานี่ก็ดึกแล้วเราควรจะได้พักผ่อนหลับนอนกันเสียทีขณะที่ธนิยะเล่าจบลงนั้นเป็นเวลาเกินกึ่งมัชฌิมยามแห่งราตรีดวงจันทร์คล้อยเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแสงไฟริบปรีจากฝั่งน้ำด้านปัตติลิคามเมื่อหัวค่ำนั้นหายไปหมดแล้วลมเย็นยังคงพัดเฉยทำให้กระแสแม่คงคาเป็นระลอกวิ่งไล่กันมีประกายยิบยับเมื่อต้องแสงจันทร์ชายหาดแคว้นวัดชีมีแต่ความเงียบสงบนานๆจะมีเสียงโคเสียงม้าร้องห่างเข้าไปในฝั่งด้านในเสียงเรไรจักจั่นตามพุ่มไม้ใกล้ฝั่งร้องเป็นระยะระยะชาวเกวียนทั้งหลายก็พากันหลับสนิทเป็นการพักผ่อนเอาแรงเพื่อการเดินทางต่อไปในวันพรุ่งไฟที่สุมค่อยๆมอดไปทีละน้อยแต่กองระวังภัยก็คงทำหน้าที่ตรวจตราและเปลี่ยนยามกันไม่ได้ประมาทใครจะสนใจในความงามตามธรรมชาติในขณะนี้หรือไม่ก็ตามดวงจันทร์ก็คงโคจรใกล้จะสะดงไปทุกขณะกระแสน้ำคงไหลลงไม่กลับหลังลมตะเภาซึ่งพัดมาจากทิศทักษิณก็คงพัดต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงบทที่10ดินเกลือรุ่งขึ้นเวลาสายเมื่อเช้าขับเกวียนหุงอาหารบริโภคเสร็จแล้วธนิยะก็ขับเคลื่อนขบวนเกวียนเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของแคว้นวัดชีอันเรื่องลือกันว่าเป็นเมืองคนงามเพราะประชาชนสนใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยแห่งการแต่งกายแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เคยทรงชี้ให้ภิกษุทั้งหลายสังเกตดูความเป็นผู้แต่งกายอย่างงดงามมีระเบียบของชาวกรุงไผ่สาลีนั้นขบวนเกวียนเคลื่อนผ่านทุ่งนาและป่าตาลไปเรื่อยๆมีกระท่อมดินมุงด้วยหญ้าเรียงรายไปเป็นระยะระยะในบริเวณใกล้เคียงกระท่อมเหล่านั้นมีมะม่วงป่าซึ่งมีผลเล็กแต่ก็ดกมากสลับกับต้นกลางต้นจิกต้นเกตและอินทผลัมกระท่อมบางแห่งก็ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งว่างไม่มีต้นไม้ใหญ่ในที่ใกล้เคียงเมื่อผ่านป่าตาลไปไม่นานนักก็เข้าเขตบ้านพรานผู้หากินในทางหาของป่าเช่นรวงผึ้งและล่าเนื้อด้วยธนูถัดบ้านพรานไปทางทิศตะวันตกมีป่าทึบแต่ทางเกวียนไม่ได้ผ่านเข้าไปในป่านั้นคงมุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นป่าโปร่งมีไม้เบญจพรรณขึ้นประปรายอยู่ทั่วไปเมื่อเดินทางต่อไปอีกก็ผ่านพื้นที่อันมีลักษณะชื้นและต้นไม้ขึ้นอยู่ก็ไม่ค่อยงอกงามนักดูคล้ายกับที่ว่างเป็นบริเวณใหญ่เสียงล้อเกวียนและกระดึงที่คอโคทำให้หมู่นกแก้วฝูงใหญ่ตกใจบินขึ้นจากบริเวณนั้นนับด้วยจำนวนพันจำนวนหมื่นด้านขวามือของขบวนเกวียนไปไกลประมาณ15ชั่วเลทุบาทมีหนองน้ำขนาดใหญ่พอประมาณดินบางแห่งก็มีรอยลึกลงไปคล้ายมีใครขุดธนิยะได้ชี้แจงให้สุระเสนะฟังว่าดินในบริเวณนี้เขาเรียกว่ามีรสเค็มเป็นที่ที่สัตว์ป่าพากันมากินอยู่เนืองนิดยิ่งในเวลากลางคืนสัตว์ต่างๆจากป่าทึบจะพากันมากินดินนี้อย่างคับคั่งและแล้วก็จะเลยไปกินน้ำในบ่อนั้นที่อันมีลักษณะคล้ายใครมาขุดนั้นก็คือที่ซึ่งสัตว์พากันมากินดินโป่งเพราะดินชนิดนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสัตว์ป่าพอๆกับอาหารอย่างอื่นและพวกพรานก็มักจะมาคอยซุ่มยิงสัตว์ในบริเวณนี้เมื่อเจ้ารู้จักธรรมชาติของสัตว์ป่าและดินโป่งอย่างนี้แล้วพ่อจะถามเจ้าบ้างว่าในหมู่มนุษย์เรานั้นได้มีการติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนสัตว์ป่าติดการกินดินโป่งนี้บ้างหรือไม่สุระเสนะตอบว่าข้าแต่ท่านบิดาลูกคิดว่า
คงมีสิ่งที่มนุษย์พากันติดมากมายหลายชนิดยิ่งกว่าดินป่องนั้นเป็นแต่จัดประเภทไม่ถูกเท่านั้นว่าจะควรแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างไรบ้างดูก่อนสุรเสนะเจ้าเข้าใจถูกแล้วมนุษย์ฉลาดมากกว่าสัตว์แต่เมื่อถึงคราวหลงก็มีเรื่องที่จะหลงได้มากกว่าเช่นเดียวกันพ่อจะยังไม่จัดประเภทให้เจ้าฟังแต่จะยกตัวอย่างบางเรื่องเพื่อเจ้าหัดจัดประเภทเอาเองต่างว่าเจ้านำภาชนะธรรมดาและภาชนะที่ทำด้วยเงินหรือทองใส่อาหารวางไว้ถ้าเป็นสัตว์มันจะไม่เลือกว่าอาหารนั้นอยู่ในภาชนะธรรมดาหรืออยู่ในภาชนะเงินทองมันจะเพ่งเล็งเฉพาะอาหารเท่านั้นมันไม่สนใจในลวดลายหรือสีสันอันงดงามต่างๆของภาชนะที่ใส่อาหารเลยแต่มนุษย์เป็นผู้ฉลาดมากกว่าก็รู้จักเลือกได้หลายชนิดและบางคนก็พิถีพิถันมากในการเลือกนั้นทั้งที่ภาชนะงามหรือไม่งามไม่ได้ทำให้อาหารมีอะไรผิดปกติไปเลยอีกอย่างหนึ่งเรามักจะกล่าวกันว่าสัตว์ต่างๆมันโง่จึงไม่รู้จักดูหรือฟังสิ่งที่สวยงามและไพเราะทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เราฉลาดที่จะหลงในอะไรๆได้มากกว่าสัตว์และสรรเสริญความฉลาดในการหลงอะไรๆได้มากๆนี่แหละว่าเป็นความเจริญอย่างหนึ่งข้าแต่ท่านบิดาลูกพอจะจัดประเภทได้แล้วมนุษย์ฉลาดในการที่จะหลงได้มากกว่าสัตว์ตามประตูทั้ง6ที่มนุษย์ใช้ติดต่อกับโลกภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ในข้อนี้ลูกก็ยังคลางแคลงอยู่มนุษย์นั้นถึงอย่างไรอย่างไรก็ดีกว่าสัตว์เพราะจะเห็นได้ว่าทั้งที่มนุษย์มีสิ่งที่หลงหรือติดได้มากอย่างกว่าแต่ก็ยังสามารถจับสัตว์มาใช้แรงงานได้และมีอำนาจเหนือสัตว์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วข้อนี้เองทำให้ลูกยังคิดเห็นความประเสริฐของมนุษย์อยู่ดูก่อนสุรเสนะข้อที่เจ้าว่านั้นถูกแล้วมนุษย์มีทางหลงได้มากตามประตูทั้ง6นั้นทั้งที่สัตว์ส่วนมากก็มีประตูทั้ง6เช่นเดียวกับมนุษย์เพราะมนุษย์ฉลาดที่จะหลงได้ลึกซึ้งกว่าและข้อที่เจ้ากล่าวว่ายังเห็นความประเสริฐของมนุษย์อยู่เพราะสามารถจับสัตว์มาใช้งานและเป็นนายเหนือสัตว์ก็นับว่าถูกต้องเช่นเดียวกันแต่พ่อจะสอนให้เจ้าคิดเป็นชั้นๆว่าส่วนที่ประเสริฐอันแท้จริงของมนุษย์อยู่ที่ไหนสุรเสนะเอ๋ยปัจจุบันเราเป็นชาวเมืองกาสีสมมติว่าชาวเมืองอื่นยกกองทัพมารบและมีชัยกว่าต้อนพวกเราไปเป็นทาสเป็นเฉลยของเขาได้พวกเขาก็คงจะรื่นเริงฉลองความมีชัยกันอย่างเอิกเกริกจะสดุดีเกียรติของผู้มีส่วนสำคัญในการกว่าต้อนพวกเราไปเป็นทาสว่าผู้ประเสริฐคราวนี้ย้อนมากล่าวถึงพวกเราบ้างเราจะคิดตรงกับฝ่ายศัตรูหรือไม่ว่าพวกนั้นประเสริฐตรงที่ข่มเหงรังแกเราได้หรือเป็นนายเราได้เราก็คงไม่คิดอย่างนั้นคราวนี้สมมุติต่อไปอีกว่าผู้เป็นหัวหน้าของฝ่ายศัตรูนั้นเกิดเปลี่ยนความคิดแม้ชนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนไม่กวาดต้อนใครไปเป็นทาสสั่งห้ามมิให้ทหารฝ่ายตนข่มเหงรังแกประชาชนพยายามใช้ความดีชนะจิตใจของฝ่ายแพ้ให้ยอมแพ้ทั้งทางกายและทางจิตใจเช่นนี้ผู้ชนะนั้นก็จะได้รับความสรรเสริญสองฝ่ายคือทั้งตนเองและฝ่ายที่แพ้ในบุคคลทั้งสองที่ชนะแล้วข่มเหงผู้แพ้กับชนะแล้วทำให้ผู้แพ้นับถือได้นี้เจ้าก็คงเห็นแล้วว่าบุคคลประเภทหลังนับว่าประเสริฐกว่าและก็ยังมีผู้ประเสริฐกว่านั้นคือผู้ที่ชนะน้ำใจผู้อื่นได้โดยไม่ต้องย่ำไปบนกองเลือดไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อนมีน้ำตานองหน้าเราคือเป็นผู้ชนะโดยคุณธรรมเช่นที่พระบรมศาสดาทรงชนะทุกแว่นแคว้นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็มีพระราชาแห่งแคว้นนั้นต้อนรับกราบไหว้ถือว่าเป็นมงคลที่ได้ผ่านไปยังแว่นแคว้นแห่งตนมนุษย์เราที่นับว่าประเสริฐกว่าสัตว์ก็เช่นเดียวกันย่อมประเสริฐเป็นชั้นๆมิใช่เพียงจับสัตว์มาเป็นทาสได้ก็นับว่าประเสริฐพอแล้วเพราะถ้าเพียงเท่านั้นสัตว์ที่ข่มเหงสัตว์ตัวอื่นได้ก็จะกลายเป็นสัตว์ประเสริฐไปด้วยสมเด็จพระบรมศาสดา
จึงทรงวางหลักไว้ถึงผู้ที่ประเสริฐแท้จริงว่าผู้ที่มีทั้งความรู้ดีทั้งความประพฤติดีนั้นนับว่าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์คราวนี้มาถึงปัญหาที่ค้างอยู่คือข้อที่ว่ามนุษย์ฉลาดยิ่งกว่าสัตว์แต่ก็ฉลาดในการที่จะหาอะไรต่ออะไรมาเป็นที่ตั้งแห่งความหลงได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าสัตว์นั้นจะกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบปัญหานี้ความจริงก็อยู่ที่คำถามนั่นเองคือเมื่อมนุษย์ฉลาดที่จะหลงอะไรได้มากกว่าสัตว์แล้วในทางตรงกันข้ามที่มนุษย์จะกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมานั้นก็คือมนุษย์รู้จักทำลายความหลงของตนเองได้ด้วยส่วนสัตว์ต่างๆเคยหลงอยู่อย่างไรก็คงหลงอยู่เท่าเดิมตลอดระยะเวลาเป็นพันๆปีไม่เปลี่ยนแปลงแต่มนุษย์ไม่เหมือนอย่างนั้นเมื่อหลงเป็นก็รู้จักหายหลงเป็นด้วยมิได้ยึดอยู่ในความหลงนั้นเสียทั้งหมดขณะที่สนทนากันนั้นขบวนเกวียนได้ผ่านพ้นป่าดินเกลือไปแล้วเมื่อเดินทางต่อไปจนเย็นก็บรรลุหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนคับคั่งมีที่ขายสินค้าจึงมีความอยากรู้อยากเห็นในภูมิประเทศหมู่บ้านตัวเมืองและประชาชนในถิ่นนั้นๆที่ขบวนเกวียนผ่านไปเป็นพิเศษขณะที่เดินผ่านร้านตลาดและบ้านเรือนอันเรียงรายเป็นแนวยาวมีถนนระหว่างกลางและมีตรอกซอยนั้นสุรเสนะได้สังเกตเห็นว่าการปลูกสร้างบ้านเรือนมิได้เป็นไปอย่างมีระเบียบส่วนใหญ่สักแต่ว่าพอที่คนจะเข้าไปอาศัยได้เท่านั้นบางแห่งเพียงมุงหรือบังด้วยใบไม้บางแห่งใช้ดินก่อหรือโบกไม่มียกพื้นจึงต้องใช้ตังหรือเตียงตั้งบนดินอีกทีนึงพ้นหมู่บ้านร้านตลาดไปไม่ไกลนักมีโรงดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ลักษณะที่สร้างเป็นเทวาลัยคือที่อยู่ของเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนในถิ่นนั้นร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อคนทั้งสามเดินเข้าไปพบว่าเป็นเทวาลัยจริงมีชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ภายในมีประทีปตามไว้สลัวสลัวสุรเสนะฉุกคิดขึ้นว่าชะรอยตำบลบ้านแห่งนี้จะไม่มีป่าและสินค้าในเมืองคือเป็นศูนย์กลางที่พ่อค้าชาวเมืองไผ่สาลีนำสินค้าในเมืองมาขายแล้วซื้อของป่ากลับเข้าไปและเป็นที่ซึ่งชาวป่าชาวไร่นำของที่ตนทำได้มาขายหรือแลกเปลี่ยนของในเมืองไปเช่นเดียวกันสินค้าในเมืองมีเสื้อผ้าภาชนะและเครื่องเหล็กมีมีดขวานเป็นต้นส่วนสินค้าป่าก็มีเขาสัตว์หนังสัตว์รองพึ่งสีเสียดและอื่นๆทนิยะสั่งให้ขบวนเกวียนหยุดพักณที่นั้นและเนื่องจากเป็นเวลาเย็นจึงไม่ได้มีการซื้อขายอะไรเมื่อจัดขบวนเกวียนตามพิธีสำหรับค้างแรมและหุงหาอาหารบริโภคกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทานิยะก็อนุญาตให้ชาวขับเกวียนพักผ่อนเดินเที่ยวไปตามร้านตลาดได้และให้มีผู้เฝ้าเกวียนอยู่ตามสมควรสุรเสนะได้ถือโอกาสนี้ชวนสหายหนุ่มชาวขับเกวียน2คนรวมเดินทางเที่ยวดูหมู่บ้านร้านตลาดในบริเวณนั้นคนทั้งสามได้รู้จักมักคุ้นกันเมื่อเดินทางครั้งนี้และแต่ละคนก็เพิ่งเดินทางมากับขบวนเกวียนเป็นครั้งแรกในชีวิตภิกษุในพระพุทธศาสนาเคยผ่านมาเป็นแท้จึงไม่มีร่องรอยใดๆที่จะแสดงให้ปรากฏบ้างชายชราเห็นคนแปลกหน้ามาเดินดูเทวาลัยเช่นนั้นก็กล่าวทักทายปราศัยด้วยอาการอันดีสุรเสนะจึงถามขึ้นว่าเทวาลัยแห่งนี้มีประชาชนมามากน้อยเพียงไรชายชราตอบว่าที่มาบูชานั้นน้อยลงแต่ที่มานำมูลเท่าไปขัดภาชนะยังพอมีอยู่เสมอคือเมื่อมีผู้นำไม้มาสมบูชาแล้วบางท่านก็มาเก็บเอามูลเท่าไปเจิมหน้าทาตัวด้วยเข้าใจว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ลดลงน้อยมากกลายเป็นนำไปขัดภาชนะโลหะเป็นต้นสุรเสนะถามต่อไปว่าเหตุไฉนจึงเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นชายชราจึงเล่าให้ฟังถึงการที่ภิกษุในพระพุทธศาสนาได้เดินทางผ่านมาในตำบล นี้และเทศนาสั่งสอนประชาชนมิให้หวังจะได้ดีอะไรอย่างลอยๆด้วยลำพังความปรารถนาหรืออ้อนวอนบวงสรวงหากให้รู้จักประกอบเหตุให้เหมาะสมที่จะได้รับผลนั้นๆเมื่อท่านได้ชี้แจงบ่อยๆเข้า
ประชาชนพากันเห็นจริงก็ศึกษาวิธีหาความสุขด้วยตั้งอยู่ในศีลธรรมมีความขยันหมั่นเพียรในอาชีพการงานและการคิดหาเหตุผลสนใจตัวเองเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีคนบูชาขอสิ่งที่ตนประสงค์จากเทวาลัยแห่งนี้อยู่บ้างเพราะคนมากด้วยกันที่ยังเชื่ออยู่อย่างมั่นคงก็ย่อมมีเป็นธรรมดาชายชราพูดขาดคำลงกับมีสตรีสูงอายุผู้หนึ่งเดินมาที่เทวาลัยนั้นมีท่าทางทุกข์ร้อนมิใช่น้อยนางถือเครื่องหอมและน้ำมันมาด้วยตรงเข้าไปในเทวาลัยนั้นไม่พูดจากับใครๆภายหลังที่จุดไฟเผาเครื่องหอมและเติมน้ำมันลงในประทีปแล้วก็กราบและนั่งประคองอัญชลีพูดอะไรพึมพำอยู่คนเดียวเป็นเวลานานสุระเสนะกับสหายยืนดูด้วยความสนใจเมื่อเห็นสตรีผู้นั้นเตือนออกมาจะไปสู่เรือนของนางจึงเข้าไปทำความเคารพและชวนพูดด้วยนางแสดงความแปลกใจที่เห็นเด็กหนุ่มเหล่านี้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเจรจาไพเราะทั้งเป็นคนแปลกหน้ามาจึงได้แต่ถามได้ความว่าเป็นพวกพ่อค้าเกวียนก็ดีใจจึงกล่าวว่าพรุ่งนี้นางจะขอเดินร่วมทางไปกรุงไผ่สาลีด้วยสุรเสนะตอบว่ายินดีที่จะให้ความสะดวกและถามว่ามีธุระอะไรจึงจะเดินทางไปกรุงไผ่สาลีคำถามเพียงสั้นๆเท่านี้กลับทำให้สตรีผู้นั้นร้องไห้สะอึกสะอื้นซึ่งทำให้สุรเสนะพร้อมทั้งสหายพากันตื่นเต้นไปด้วยเมื่อซักถามถึงเรื่องที่ทำให้ร้องไห้นางจึงเล่าให้ฟังว่าลูกของฉันพูดได้เท่านี้แล้วก็ร้องไห้และเล่าต่อไปว่าถูกจองจำอยู่ในกรุงไผ่สาลีฉันจะไปเยี่ยมมันเป็นลูกดื้อไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนฉันว่ากล่าวตักเตือนมันสักเท่าไรก็ไม่สนใจบางครั้งมันกลับดุด่าและขึ้นเสียงเอ็ดอึงพูดว่ามันโตพอแล้วจะขึ้นสวรรค์ลงนรกก็ขออย่าได้ยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของมันเลยครั้งหลังสุดมันถึงกับฉวยไม้ขว้างฉันแต่ไม่ถูกแล้วมันก็ออกจากบ้านไปลูกฉันคนนี้ไม่ควรจะเสียคนมันเสียเพราะเพื่อนมันชอบกินเหล้าชอบขโมยเหมือนสัตว์ชอบกินดินเกลือในไม่ช้าฉันก็ได้ข่าวว่ามันเป็นลักของเขาและถูกจับได้ราชบุรุษจึงส่งตัวมันไปคุมขังในกรงไผ่สาลีแม้มันจะไม่รักฉันไม่เคยเคารพเชื่อฟังแต่ฉันตัดมันไม่ขาดมันเป็นลูกในไส้ก็ต้องตามส่งเสียมันไปฉันเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะรู้สึกสงสารแม่ของมันแล้วกลับใจได้พี่น้องท้องเดียวกับมันหลายคนพากันบ่นว่าฉันว่าลูกดีๆไม่เอาใจใส่กลับไปตามสนใจลูกที่เกเรเล่นในรกุลด่าว่าแต่ฉันช่วยไม่ได้ลูกอื่นๆเขาได้ดีไปแล้วก็ไม่ห่วงเขาส่วนลูกที่เกเรก็ห่วงมากกว่าคนอื่นๆถ้าอย่างนั้นแม่เท่าบูชาเทวาลัยนี้ด้วยประสงค์สิ่งไรเล่าพ่อเอ๋ยถ้ามีอะไรที่ไหนอีกที่เขาเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ฉันก็จะไปหมดทุกแห่งเพื่ออ้อนวอนให้ท่านโปรดลูกของฉันให้ออกจากที่คุมขังให้ได้ฉันนับถือหมดทุกอย่างที่ใครเขาว่าอะไรดีขอแต่ช่วยลูกฉันให้ได้เท่านั้นถ้าเขาชอบกินเหล้าและขโมยเหมือนสัตว์ชอบกินดินเกลือแล้วแม้จะพ้นโทษมาได้เขาก็คงจะต้องเข้าไปถูกจองจำอีกหรือไม่เช่นนั้นก็อาจถูกประหารเลยแล้วแม่เฒ่าจะทำอย่างไรสุรเสนถามต่อไปนั้นค่อยเอาไว้แก้ไขทีหลังถ้ามันออกได้คราวนี้ฉันจะพามันไปหานักบวชที่เชิงเขาลูกโน้นบางทีจะสอนใจมันให้เป็นคนขึ้นมาได้บ้างว่าแล้วนางก็อำลาจากไปแต่ไม่ก่อนที่จะขอร้องสุรเสนะในเรื่องที่นางจะขอเดินทางร่วมไปกับขบวนเกวียนด้วยชายชราที่สุรเสนะเข้าใจว่าเป็นผู้เฝ้าเทวสถานหัวเราะเบาๆเมื่อสตรีผู้นั้นจากไปแล้วในที่สุดได้กล่าวขึ้นว่าบ้านลุงมิได้อยู่ที่เทวาลัยนี้แต่ลุงชอบมานั่งดูคนแสดงอาการแปลกๆในเมื่อมีเวลาว่างที่มีแม่เฒ่ากล่าวว่าลูกชายของแกชอบกินเหล้า
และขโมยเหมือนสัตว์ชอบกินดินเกลือนนั้นความจริงยังมีคนอีกไม่น้อยที่ชอบมาอ้อนวอนที่เทวสถานนี้แบบชอบกินดินเกลือนนั้นเหมือนกันบางคนมาขอร้องบนบานให้เทพเจ้าช่วยในเรื่องการพนันขอให้ฝ่ายตนชนะคราวนี้ฝ่ายตรงกันข้ามก็มาอ้อนวอนบ้างหรือในวันนี้มาอ้อนวอนขอให้อำนวยความสวัสดีแก่คนที่ชอบครั้นต่อมาไม่ช้าเมื่อเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาก็เลยมาอ้อนวอนให้เทพเจ้าลงโทษให้เกิดความพินาศล่มจมแก่คนที่ตนเคยมาอ้อนวอนให้เจริญนั่นเองถ้าลุงเป็นเทพเจ้าก็คงจะทำตามความต้องการของบุคคลในโลกนี้ไม่ไหวเพราะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและขัดแย้งกันในตัวก็มีบางคนก็อ้างว่าถ้าสิ่งที่ต้องการสำเร็จจะแก้บนด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการเอาของเล็กน้อยแลกกับของมากถ้าเทพเจ้าเห็นแก่เล็กแก่น้อยมีอยู่นั่นก็จะเป็นแบบอย่างให้มนุษย์เลียนแบบเรียกเงินสินบนจากผู้ที่มาพึ่งตนหรือในหนึ่งตั้งตนแทนเทพเจ้าผู้กินสินบนนั้นลุงจึงเห็นว่าการที่พระภิกษุแห่งพระพุทธศาสนาเที่ยวจาริกสั่งสอนประชาชนไม่ให้หลงงมงายในเรื่องเช่นนี้ย่อมชื่อว่าเป็นการช่วยให้แสงสว่างแก่ชีวิตของคนหมู่มากเป็นอย่างดีกล่าวอย่างนั้นแล้วชายชราก็เดินดุ่มกลับไปสู่เรือนของตนปล่อยให้สุระเสนะกับสหายคิดตามถ้อยคำเหล่านั้นไปตามลำพังขณะนั้นเป็นเวลาค่ำแล้วแต่ยังไม่มีแสงจันทร์ส่องสุระเสนะกับสหายเดินกลับขบวนเกวียนในราตรีอันค่อนข้างมืดนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆในเหตุการณ์ที่ผ่านพบและได้ยินได้ฟังมา